นะครับและสามารถทำการจับกลุ่มได้ศาลยุติธรรมองค์กรอิสระและหน่วยงานราชการนั่นหมายความว่าอำนาจปปช.มีล้นเหลือที่ผ่านมาก็มีหนังตัวอย่างไปละในการจับกลุ่มเจ๋งดอกจิกนะครับภายในทำเนียบรัฐบาลรอดูด้วยกันนะฮะว่าถ้าเขาทำจริงอะไรจะเกิดขึ้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของเงินดิจิทัลนะครับเงินดิจิทัลวันนี้น่าสนใจฮะเพราะปรากฏว่าจุลพันธ์ยืนยันจะทำให้ได้จะมีการประชุมอีกรอบนึงถึงแม้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งนะที่เคยชี้แจงไปแล้วยังนิ่งในขณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยืนยันฮะบอกว่าเสี่ยงที่จะมีการทุจริตเชิงนโยบายผมคิดว่ารัฐบาลเมื่อไปหาเสียงมาแล้วก็ต้องทำนะครับผมพูดอย่างนี้มาตลอดผมไม่ได้ไปขวางเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตผมพูดชัดทุกครั้งทั้งในสภานอกสภาแต่ว่าผมพูดเรื่องความรับผิดชอบของพรรคการเมืองเมื่อพรรคการเมืองใดไปหาเสียงไว้แล้วก็ต้องทำอย่างที่หาเสียงเมื่อมีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นรัฐบาลจะทำเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับเพราะนั้นแล้วก็ทำอะไรไปเนี่ยมันจะได้เป็นเรื่องที่ทำให้พรรคการเมืองมีความรับผิดชอบมากขึ้นถ้าจะใช้นโยบายประชานิยมก็ต้องเป็นประชานิยมแบบรับผิดชอบมากขึ้นรับผิดชอบทั้งทำให้ตรงปกแล้วก็รับผิดชอบทั้งผลที่จะตามมาผมว่าหมดเวลายื้อแล้วครับเพราะก่อนหน้านี้ก็อ้างกฤษฎีกามาถึงตอนนี้ก็อ้างปปช.ตอนนี้มันไม่น่าจะมีเงื่อนไขอะไรหลงเหลือที่จะซื้อเวลาอีกแล้วเหมือนที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่อย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าอย่างทางด้านกระทรวงพาณิชย์บอกว่าสินค้าเกษตรหลายตัวก็ดีขึ้นเลยมันสวนทางกับสิ่งที่บอกว่าเศรษฐกิจมันคือถ้าพูดว่าปากท้องประชาชนเนี่ยประชาชนเดือดร้อนหรือไม่ผมเรียนว่าประชาชนเดือดร้อนจริงนะครับในหลายๆประเด็นแต่ว่าเข้าใจว่าภาษากฎหมายเนี่ยที่บอกว่าถ้าจะไปกู้เงินมาแจกเนี่ยจะต้องเข้าเงื่อนไขเศรษฐกิจวิกฤตคำว่าเศรษฐกิจวิกฤตนี่น่าจะหมายถึงเศรษฐกิจมหาภาคนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าปปช.ก็พูดชัดแล้วนะครับแล้วก็หลายฝ่ายก็พูดชัดเป็นเรื่องที่เหลืออยู่อย่างเดียวคือการตัดสินใจของรัฐบาลแล้วก็การที่รัฐบาลพูดมาตลอดว่าเป็นอำนาจรัฐบาลที่จะทำหรือไม่ทำอย่างไร ก็ถูกแล้วเพราะนั้นรัฐบาลควรตัดสินใจได้แล้วว่าจะทำยังไงครับท่านสุวินแล้วก็ในฐานะเป็นผู้ฝ่ายค้านจะตามเรื่องนี้ต่อยังไงคะถ้ามันต่อไปความจริงผมตามตั้งแต่ต้นแล้วแล้วก็เคยพูดในสภาถึงขั้นว่าจะทวงถามแทนประชาชนด้วยวันนี้ก็ขอถือโอกาสทวงด้วยอีกรอบนึงว่าถึงเวลาต้องตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะต้องทำยังไงผมว่าที่พูดมาก็น่าจะชัดเจนนะครับหนึ่งคือเราเดินหน้านะครับส่วนไอ้กรอบเวลาอะไรต่างๆรอให้มันเสด็จน้ำอีกนิดหนึ่งนะครับให้ฝุ่นหายตลบก่อนแล้วเดี๋ยวจะมองเห็นชัดขึ้นไม่กังวลครับแล้วก็ต้องเรียนว่าหนึ่งคือนโยบายในอดีตที่ผ่านมานะครับรัฐบาลชุดก่อนหน้านี่แทบไม่มีเลยจำได้ไหมครับพวกผมก็ท้วงติงนะครับอันนี้เราก็อย่างน้อยเราก็ทำตามที่เราได้บอกไว้ถึงแม้ว่ารูปแบบจะเปลี่ยนประเด็นแรกเลยคือถ้าไปเอ่ยอ้างถึงการเป็นนโยบายของพรรคการเมืองนะครับต้องเรียนว่าตอนที่ทํานโยบายเนี่ยเราก็ทุกนโยบายนะครับเวลาเขียนส่งต่อกกต.เนี่ยจะมีการกําหนดว่าทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมเพราะว่าเมื่อความเหมาะสมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเนี่ยเราก็อาจจะมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนใดๆก็ตามนะครับอันนี้มันเขียนอยู่ในตัวเอกสารที่ยื่นต่อกกต.เรื่องที่2เองผมต้องเรียนว่านี่ไม่ใช่นโยบายของพรรคการเมืองนะครับเป็นนโยบายของรัฐบาลครับรัฐบาลเนี่ยได้ประกอบกันขึ้นจากพรรคการเมืองหลายพรรคนะครับเมื่อมีการหารือตกลงกันแล้วมันก็มีการเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสมเราจะยึดเอานโยบายของพรรคใดพรรคหนึ่งทั้งหมดเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ต้องเอามาผสมผสานเพื่อให้มันเกิดความลงตัวที่สุดและสามารถเดินหน้าได้ครับตอนนี้นักร้องเริ่มทำงานแล้วว่าถ้ารัฐบาลเดินหน้ากังวลเรื่องนี้นะคะว่าสุดท้ายปลายทางก็จะต้องไปผจญกับผมว่าให้ข่าวไปเมื่อวานแล้วนะ
ว่าประเทศไทยนักร้องเยอะอยู่แล้วไม่ว่ายังไงก็คงมีคนร้องแล้วครับแต่ว่าถามว่าถ้ามันเป็นประโยชน์กับประชาชนประชาชนต้องการให้เราเดินหน้าในนโยบายที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจลักษณะนี้เนี่ยพวกผมก็เดินหน้านะครับยืนยันนะครับมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่การสงเคราะห์นะครับมีง่ายนะครับบอกได้เลยแล้วก็เปิดหนังสือรอดูในมติครม.ต้องทราบเขาใช้ข้อแนะนำแล้วก็ข่าวปปช.ที่ออกเมื่อวานก็เก็บขึ้นมาแล้วดูแล้วนะครับถ้ากล้าทำก็ไม่รู้ผมเตือนแล้วนะครับมันออกไม่ได้หรอกนะครับยังไงก็เสียแล้วก็ขอบคุณที่ปปช.เตือนกกต.ด้วยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าปล่อยพรรคการเมืองสักแต่หาเสียงจะพูดอะไรก็ได้สัญญิงสัญญาประชาชนยังไงก็ได้ถึงเวลาก็มาบอกว่าเอ้ยก็มันจับรัฐตั้งรัฐบาลไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้ไอ้เงี้ยคือถ้าคุณตบัดสัตว์หรือโกหกพี่น้องประชาชนได้แล้วคุณจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องอย่างอื่นได้เหรอใช่ไหมคุณเอาแต่อำนาจนะครับรวมหัวกันหาอำนาจนะครับทรยศเพื่อนฉีก MOUนะครับการทำหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ก็ฝากให้พวกคุณได้ตระหนักไว้ผมยังเป็นนักร้องอยู่และนักตรวจสอบอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรครับว่างผมทำให้คือดิจิตอลเนี่ยหนึ่งคุณต้องเข้าใจนโยบายของรัฐบาลที่แถลงก่อนสองต้องเข้าใจรัฐธรรมนูญการจ่ายเงินแผ่นดินนะครับ3-4 มาตรา3ต้องเข้าใจกฎหมายวินัยการเงินการคลังต้องไปอ่านต้องเข้าใจกฎหมายวิธีงบประมาณทั้งสองนี้เป็นปี61ทั้งคู่เข้าใจกฎหมายหนี้สาธารณะเข้าใจกฎหมายเงินคงคลังก็ร้อยเรียงผมเขียนเรื่องนี้เตือนคุณเศรษฐาในฐานะนายกไปแล้ว4 แผ่นปกติหนังสือผมพยายามจะสรุปให้ง่ายสั้นนะอันนี้เขียนไป4ข้อเป็นข้อกฎหมายล้วนๆแล้วผมไม่แปลกใจที่กฤษฎีกาให้ความเห็นกับปปช.ให้ความเห็นในครั้งนี้นะครับเงินแผ่นดินนะครับท่านจะไปทำอะไรก็ต่างเราทุกคนเนี่ยจะเป็นคนใช้หนี้นะแล้วผมบอกง่ายๆเลยถ้าคุณบอก 500,000 จ่ายตูมปุ๊บปิดงวดบัญชี3 กันยาปั๊บตัวนี้ถูกรับรู้เป็นขาดทุนเหมือนจำนำข้าวข้าวยังเหลือจำนำข้าวยังเหลือสต๊อกข้าวเอาข้าวเปลือกไปสียังเป็นข้าวยีข้าวเน่าอะไรที่ตรวจกันไปตรวจกันมาเนี่ยแต่อันนี้ไปหายเลยนะครับไม่กว่าคุณจะได้ภาษีกลับมาเนี่ยถ้ามันข้ามงวดบัญชีปีงบประมาณนะครับมันจะถูกบันทึกเป็นผลขาดทุนทันทีนะฮะอันนี้เตือนแล้วนะครับอันนี้เตือนด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์จริงๆไม่ได้ตั้งท่าว่าจะรอทำอะไรท่านนะฮะท่านไปทบทวนเอาแล้วก็พึงนะฮะภาษาพระเขาเรียกสังวรภาษาชาวบ้านก็สำเนียกนะครับไว้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันควรปฏิหลังจากที่ปปช.ออกมาแถลงนะครับเศรษฐาทวีสินก็ทำการตอบโต้ว่าปปช.ไม่มีสิทธิ์จะมาบอกว่าจะจ่ายเงินอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะซึ่งต่อมาปปช.ก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา1 คณะเพื่อศึกษานะครับเรื่องของเงินดิจิตอลอีกชั้นนึงฮะก่อนหน้านั้นก็ตั้งคณะกรรมการมาแล้วนะฮะแล้วก็สรุปแล้วว่าเงินดิจิตอลนั้นไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน2ขัดต่อรัฐธรรมนูญ3ขัดต่อพรบวินัยการเงินการคลังนะครับ3ขัดต่อพรบเงินตรานะครับแล้วก็3 4ประเด็นเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับรัฐบาลก็ยังคงยืนยันฮะจะทำต่อไปในขณะที่เรืองไกรก็บอกว่าท้าเลยผมเตือนแล้วนะทำเมื่อไหร่ผมร้องทันทีตอนนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วข้ามมาจนถึงปีนี้รัฐบาลก็ยื้อมีคนตั้งคำถามกับผมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องมีเร่งทำเงินดีนั่นเยอะนั่นทั้งที่ประเทศไม่วิกฤตนะฮะ GDP ของเราเนี่ยไม่ถึงไม่ติดลบนะติดลบมาถึงวิกฤตแต่จนถึงขนาดนี้ไม่ติดลบในขณะที่คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธ์นะฮะก็เรียกร้องรีบๆทำเลยรีบๆตัดสินใจเศรษฐาก็บอกกำลังตัดสินใจจะทำนะก่อนหน้านี้มีรายงานว่าอย่างนี้ฮะบอกว่ามีบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งนะได้รับผลประโยชน์2-30,000 ล้านบาทจากเงินดิจิทัลนะครับการได้รับผลประโยชน์รอบนี้1มาจากการทำแอป2มาจากบริษัทที่ปรึกษา
นะครับซึ่งเศรษฐาทวีสินตอนที่มีข่าวนี่บอกปฏิเสธไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็ที่สำคัญไปมากกว่านั้นตอนแรกก็จะไปสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาเรื่องของเงินดิจิตอลตอนหลังก็เดี๋ยวจะใช้แอปเป๋าตังค์แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ยืนยันว่าจะใช้แอปไหนแต่มันมีส่วนต่างนะครับที่ผ่านมาเรื่องของเงินดิจิตอลกับเรื่องของจำนำข้าวเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับจะมีการกู้ยืมไม่ต่ำกว่า1ล้านล้านบาทที่เขาเตรียมการไว้จำนำข้าวที่เราเสียหายไป5แสนล้านบาทจนถึงขณะนี้เราไม่ได้มีการยึดเงินคืนจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งแม้แต่รายเดียวแต่มีการจำคุกบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเสียเปียงอย่างบุญทรงจำคุก45ปีโดยประมาณต่อคนในคดีแรกส่วนคดีจำนำข้าวนะครับที่เคยพาดพิงถึงยิ่งลักษณ์ทักษิณเจ๊แดงปรากฏว่าที่ปปช.ยกคำร้องทั้งที่พยานปากสำคัญคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บุญทรงเตริยาพิดมเป็นพยานสำคัญว่าทั้ง3คนเกี่ยวข้องจู่ๆปปช.ก็ยกคำร้องนะครับอ้างว่าพยานบุคคลนั้นไม่น่าเชื่อถือนะทั้งที่เป็นคนของเขาแท้ๆนะก็มีพยานหลักฐานครบว่าคนที่เอาเงินทั้งหมดคนที่สั่งการทั้งหมดเป็นใครนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คราวนี้เรื่องเงินดิจิตอลบางคนทำไมมันเร่งที่ไม่ทำนะครับก็มีรายงานว่าบริษัทที่ปรึกษาบริษัทเรื่องเงินดิจิตอลนะฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเสียท้าปฏิเสธว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทของเขาเนี่ยจะได้ประโยชน์จากเงินก้อนนี้นะครับนั่นคือปัจจัยสำคัญอ่ะ 2-3 หมื่นล้านบาทอ่ะถามไอ้ 2-3 หมื่นล้านบาทจาก1ล้านล้านบาทมันเป็นเงินของใครนะฮะคราวที่แล้วเสียหาย 500,000 คราวนี้1ล้านล้านใครต้องรับผิดชอบนะฮะตามกฎหมายรัฐบาลหรือรัฐมนตรีที่ลงนามต้องรับผิดชอบนะครับส่วนประชาชนนะฮะถ้ามีการกู้ยืมเงินดังกล่าวมาพวกเราตายกี่ชาตินะฮะผมไม่รู้ตายกี่ชาติเกิดมาใหม่นี้ก็ยังไม่หมดเลยทีเดียวจับตามองให้ดีฮะถ้ารัฐบาลทำไปดูพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฮะอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคราวนี้สามารถทำการจับกุมได้คณะรัฐมนตรีนะครับและสามารถทำการจับกุมได้ศาลยุติธรรมองค์กรอิสระและหน่วยงานราชการนั่นหมายความว่าอำนาจปปช.มีล้นเหลือที่ผ่านมาก็มีหนังตัวอย่างไปละในการจับกุมเจ๋งดอกจิกนะครับภายในทำเนียบรัฐบาลรอดูด้วยกันนะฮะว่าถ้าเขาทำจริงอะไรจะเกิดขึ้นขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
มีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพใหญ่พระบารมีนำชาติพ้นไปราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเปลี่ยนไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใด